ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่17ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้ริมเส้นไทย6คนทีมเจลิกริสชื่อสุเวชีญี่ปุ่นโดยกันที่ทางริมเส้นของไทย6คนนะฮะที่มีทีมเจลิสนั้นสนใจตัวนั้นก็มีใครกันบ้างเรามาดูกันได้เลยครับโดยทางโค้ชเฮงวิทยาราหกุลนะฮะอดีตประธานเทคนิคทีมชาติไทยได้เปิดเผยผ่านรายการฟุตบอล108มาว่าตอนนี้ทีมเจลิกของญี่ปุ่นนั้นต้องการผู้เล่นไทยเป็นอย่างมากเลยนะฮะโดยเฉพาะผู้เล่นริมเส้นนั่นเองโดยกันที่ทางโค้ชเฮงถือเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงและก็มีคอนเนคชั่นกับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็ได้ระบุเลยว่าผู้เล่นริมเส้นของไทยอยู่ที่ในลิสต์ของทีมเจลิกญี่ปุ่นมีอยู่6รายด้วยกันนะฮะซึ่งเบื้องต้นก็มีการเปิดเผยรายชื่อมา4คนประกอบไปด้วยสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาของชังบรูไนเต็ดเอกนิษฐ์ปัญญาของทางสิงห์เชียงรายเต็ดเจริญศักดิ์วงกรของทางสมุทรปราการซิตี้สำหรับสุภโชคสารชาติและก็สุพนัทเหมือนตานั้นมีกำหนดจะไปทดสอบฝีเท้ากับทางเลสเตอร์ซิตี้นะฮะที่นั่นในศึกฟุตบอลเชลซีในช่วงปีหน้าและต้องลุ้นกันว่าจะได้รับการเซ็นสัญญาเลยหรือไม่โดยทางโค้ชเฮงนะผมได้แนะนำต่อด้วยว่าในรายของสุภโชคสารชาตินั้นกับทางสุพนัทเหมือนตานั้นอยากจะให้ไปเจลิกซะมากกว่าเพราะที่นั่นระบบการฝึกของญี่ปุ่นมีศักยภาพมากกว่าและน่าจะได้รับโอกาสที่จะลงสนามมากกว่าด้วยนะครับจะสามารถช่วยยกระดับศักยภาพของทั้งสองคนได้อย่างแน่นอนส่วนอีก2รายชื่อที่ยังไม่มีการเปิดเผยนั้นแฟนบอลคิดว่า2คนนั้นจะเป็นใครจากทีมสโมสรใดทั้งที่มีการยืนยันแล้วว่าทีมเจลิกนั้นกำลังเดินหน้าดูฟอร์มผู้เล่นไทยเพื่อจะดึงตัวสู่เจลิกของญี่ปุ่นไม่ใช่แต่เพียงเฉพาะผู้เล่นริมเส้นเท่านั้นแต่ยังมีผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆอีกด้วยที่ยังไม่มีการเปิดเผยสรุปว่าสโมสรของไทยนะผมกลับมาเริ่มคึกคักกันอีกครั้งในมุมมองสายตาของสโมสรทางทีมเจลิกนะฮะที่สนใจดึงพวกเขาไปร่วมทีมมาเองก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรกับนักเตะเหล่านั้นยังไงก็ติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นักเตะไทยไปเจลิกกันนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอุ้มแอสซิสต์ปลอบใจมารินอสล้าสะสมแพ้เซเลโซเละเทะไป4-1โดยนี้แบ็กซ้ายชาวไทยจัดไป1แอสซิสต์เท่านั้นนะฮะแต่ก็ไม่สามารถช่วยทีมได้ก่อนจะโดนเซเลโซเปิดบ้านถล่มไป4-1ในเกมนี้การแข่งขันฟุตบอลเชลิก1ระหว่างเซเลโซสก้าพบกับทางยูโกฮาม่าเอฟมารินอสที่สนามยันมาสเตเดียมเวลา3:00 นเป็นต้นไปที่จอกสยามแห่งโอซาก้าเพิ่งปลดล็อกคว้าชัยในรอบ3เกมหลังเปิดปรังเฉือนชนะเบเมเร่เป็น1-0ซึ่งก็มีมาเตยอนนิกบรูโน่เมนเดสและก็ซาดังของทีมอย่างฮิโรชิคิโยทาเกะช่วยทีมส่วนทัพกราสีเพิ่งจะบุกไปเสมอกับบาโอซาก้าสุดมันเป็น1-1นะฮะและยังไม่ปราชัยต่อทีมใด2นัดติดต่อกันแล้วซึ่งธีรธรของเราแบ็คซ้ายชาวไทยก็ลงต่อเนื่อง5นัดในรอบเกือบ2สัปดาห์พร้อมกับมาโกสจูเนียร์และก็เอลิกลิม่าเริ่มเกมมาเพียงแค่10นาทีเป็นทางเซเลโซมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0เมื่อทางทัซซึฮิโร่ซากามาโตได้พื้นที่ครอสทางฝั่งขวาบอลลอยมาทางเสา2ผ่านคู่เซนเตอร์มารินอสแล้วเป็นฮิโรอากิโอคุโนะได้โขกแบบไร้ตัวประกบเข้าไปก่อนที่จะหมดครึ่งแรกนะผมมารินอสพลาดได้ประตูตามตีเสมอเมื่อทางเอริกลิม่าเนี่ยปั๊มบอลมาได้จากทางกลางสนามก่อนจะจ่ายไปให้กับจูเนียร์ซานโตสหลุดเข้าไปในกรอบแต่งบอลก่อนจะปาดไปให้กับเอริกที่ตามมายิงเข้าไปนะฮะแต่ผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าไปก่อนจนครบ45นาทีก็เป็นทางเซเลโซนั้นนำไปอยู่1-0มาตอนที่ครึ่งหลังเกมผ่านมาถึงนาทีที่69นะฮะเมื่อมารินอสที่เป็นฝ่ายครองเกมมาโดนยิงไป2-0เมื่อฮิโรชิคิโยทาเกะหลุดกระดักล้ำหน้ามงตั้งไปที่เสา2ให้กับฮิโรอากิโอคุโนะตามเก็บบอลได้ก่อนจะเบียดยิงเสา2เข้าไปนะฮะนาที71ถ้าผมแผงหลังมารินอสเนี่ยลอยสูงโดนวางบอลยาวไปถึงยูตะโทโยงาวะเอาบอลลงด้วยเท้าเห็นนาดานทีมเยือนออกมาไกลก่อนยิงข้ามหัวไปอย่างสวยงามเซเลโซนำห่างไปอีกครั้งเป็น3-0นาทีที่81เซเลโซโต้กลับเมื่อฮิโรชินะฮะคิโยทาเกะเล่นสั้นกับทางฮิโรอากิโอคุโนะก็จะวางบอลไปให้กับยูตะโทโยงาวะฉีกหนีไปที่หน้ากรอบก่อนยิงเข้าไปที่เสาแรกพาทีมหนีห่างไปเป็นอีกครั้งเป็น4-0ครับช่วงที่เวลาบาดเจ็บ3นาทีมารินอสได้ประตูตีไข่แตกมานะฮะจากจังหวะที่ทันธีรธรจะให้กับทางโกตะมิซูนุมะยิงเข้าไปเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมเซเลโซสก้าถล่มโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแชมป์เก่าไป4-1สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นในศึกเจลิก2020นี้จะเป็นการเปิดบ้านพบกับนางนาโกย่าแกมปัสในวันที่21ตุลาคมเวลา17:30 นเป็นต้นไปนะครับ
เป็นทั้งว่างานนี้โกอุ้มของเรานะผมทำเต็มที่นะฮะก็ติดแอสซิสต์นะผม1แอสซิสต์กลับมาด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถพาทีมชนะได้ในเกมนี้เพราะทางเซเลโซนั้นอัดหนักซะเหลือเกินจัดนำไปก่อนถึง4-0ก่อนจะไปตีไข่แตกในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บ3นาทีนั่นเองนะฮะมันก็ไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้แล้วนะครับก็มาให้กำลังใจกันนะครับผมในนัดต่อไปสู้ต่อไปนะผมโยโกฮาม่าเอฟมาดินอสแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอดีตทีมเก่าของซิโก้ขอกลับมาเล่น S League อีกครั้งโดยกันนี้ทาง Warrior นะผม FC อดีตแชมป์เล็กสุดของสิงคโปร์9สมัยยื่นเรื่องขอกลับคืนสู่ลีกในปี2021หลังหยุดพักไปด้วยปัญหาทางการเงินในช่วงที่ปีที่ผ่านมาโดยการบอร์ดบริหารของทาง Warrior FC หรือ Armforged United ทีมดังในอดีตของ S League ที่หยุดพักจากการทำศึกสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020ชั่วคราวด้วยปัญหาหนี้สินได้ส่งหนังสือไปยังทางสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์นะฮะหรือว่า FAS เพื่อขอหารือกับทางบอร์ดบริหารถึงความเป็นไปได้ในการกลับเข้าสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าคือฤดูกาล2020ถึง2021นะฮะจากการรายงานของหนังสือพิมพ์เทรดไทม์สื่อใหญ่ของทางสิงคโปร์นั่นเองโดยรายงานดังกล่าวระบุเลยนะครับว่าทีมบริหารของชางบริเออร์นั้นได้เคลียร์ปัญหาทางการเงินกับจัดการโครงสร้างหนี้ใหม่แล้วและก็พร้อมแสดงแผนการทำงานระยะยาวต่อสังคมไปถึงการเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่เพื่อความโปร่งใสหลังจากที่ทางสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์นะฮะแนะนำให้ทางบริเออร์พักจากลีกเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนเพราะมีหนี้สินท่วมหัวรวมไปถึงการค้างค่าแรงงานเตะถึง 850,000 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณราว20ล้านบาทกันเลยทีเดียวด้วยหลังข่าววงในได้เผยกับทางเศรษฐามาว่าวอริเออร์นั้นได้จ่ายหนี้สินไปจำนวนหนึ่งแล้วเช่นเดียวกับการบรรลุข้อตกลงกับฝ่ายบริหารของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกรมสรรพากรของทางสิงคโปร์ไปจนถึงการจ่ายเงินนักเตะที่ค้างอยู่จนหมดแล้วโดยใช้ส่วนแบ่งจากทางสิงคโปร์พูลและก็ส่วนร่วมจากทางสมาชิกสโมสรมาใช้ก่อนโดยที่ผ่านมาวอริเออร์ FC คือสโมสรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในลีกอาชีพสิงคโปร์โดยนอกจากจะคว้าแชมป์ลีกได้9สมัยแล้วยังเป็นทีมเดียวที่ลงเตะใน AFC แชมเปี้ยนลีกโดยเปลี่ยนชื่อจาก Armforged มาใช้ชื่อปัจจุบันในปี2013ก่อนจะเปลี่ยนมือเป็นผู้บริหารคนอื่นนะฮะจนประสบปัญหาครั้งล่าสุดนั่นเองโดยในอดีตที่ผ่านมาสโมสร Warrior FC หรือว่า Armforged United นั้นเคยมีนักเตะไทยชื่อดังไปร่วมทีมอย่างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะในปี2001ถึง2002แล้วก็ณเทิดศักดิ์ใจมั่นในปี2002นั่นเองครับเป็นว่างานนี้ก็เป็นการพูดถึงอดีตนะผมที่ S League ที่ทางสโมสรสอนหนึ่งของ S League นะฮะเคยยิ่งใหญ่แต่ก็ตกอับในช่วงหนึ่งเช่นกันครับและเพิ่งกลับจะมาฟื้นฟูและเข้าสู่ลีกสิงคโปร์เนี่ยกลับมาเตะกันอีกครั้งนึงก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะ Warrior FC เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมองปัจจุบันกันดีกว่านะตูเยสมั่นใจหลังบีจีจ่อคว้าเดียโก้กับธีรศิลป์เข้ามาร่วมทัพโดยในกองหลังของทัพเดอะแรบบิทเผยถึงประเด็นที่ทีมนั้นเตรียมคว้าธีรศิลป์แดงดานะฮะแล้วก็ดิโก้ลุยซันโตมาร่วมทัพมองเป็นเรื่องอนาคตพร้อมยกกองหน้าในทีมมีดีทุกคนโดยในทางอันเดสตูเยสกองหลังของชางบีจีปฐมยูเต็ดนะฮะได้เผยในรายการ BG Coast Up หลังมีข่าวบอกว่าเตรียมทีมจะคว้า2กองหน้าอย่างธีรศิลป์แดงดาและก็ดิโก้ลุยซันโตมาร่วมทัพในช่วงเล็กที่2นี้โดยอันเดรสตูเยสคนนี้นะผมได้เผยถึงเรื่องการทำประตูมาว่าเราทำงานกันเป็นทีมนะทุกคนทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะกองหลังยิงเยอะกว่าหรือกองหน้ายิงเยอะกว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงๆแล้วมันเป็นจุดเด่นของเราที่ซ้ำไปที่ทำให้ทีมของเรานั้นอยู่หัวตารางคะแนนในตอนนี้คือเราทำงานกันเป็นทีมเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครจะเป็นคนทำประตูโดยเมื่อถูกถามถึงประเด็นที่ทีมจ่อคว้าธีรศิลป์และก็ดิโก้หรือซันโตมาร่วมทัพนั้นเขาก็ได้ตอบว่าคือแน่นอนอยู่แล้วครับว่าทุกคนก็ต้องการผู้เล่นที่ดีเข้ามาอยู่ในทีมแต่เราต้องมองปัจจุบันก่อนเรามีเจนลบสัมภาวดีที่ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วส่วนสุรชาติสารีพิมพ์ก็เล่นได้ทั้งซ้ายและก็ขวาเรามีศิวรสชัดทองอีกต่างหากซึ่งทั้ง3คนนี้ก็ทำหน้าที่ได้สุดยอดอยู่แล้วส่วนเรื่องของอนาคตก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทางบีจีปทุมนะผมจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้ในวันนี้จะเตะเวลา 19:00 นเป็นต้นไปครับก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันด้วยนะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นทันข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่17ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลชายครับ